คุณผู้ชมคะมีใครรอคอยงานมอเตอร์โชว์อยู่หรือเปล่านี่ตอนนี้มอเตอร์โชว์2024เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะและปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เนื่องจากนี่เป็นปีที่มีค่ายรถยนต์เข้าร่วมมากที่สุดเราจะได้โหยนต์โฉมรถโมเดลใหม่ๆกันเพียบโดยเฉพาะรถค่ายใหม่ๆเพราะปีนี้อ่ะศึกรถ EV เขาบอกดุเดือดจริงๆนะคะ คุณนิชมนโลหะขจรพันธ์รวบรวมเข้ามานะคะรายงานสดเข้ามาติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับงานมอเตอร์โชว์2024ค่ะซึ่งปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่ามีค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าร่วมมากถึง49แบรนด์ด้วยกันค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีค่ายรถยนต์จากต่างชาติที่มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยในงานนี้ด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศรอบสื่อมวลชนนะคะสำหรับงานมอเตอร์โชว์2024ซึ่งมีทั้งแบรนด์รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าร่วมงานมากที่สุดนะคะถึง49แบรนด์ทั้งแบรนด์จากฝั่งยุโรปและจากฝั่งเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียและเวียดนามบนเนื้อที่ที่มากที่สุดเช่นกันนะคะกว่า 180,000 ตารางเมตรค่ะด้านนายประจินเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะประธานจัดงานนะคะเปิดเผยว่างานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้ตั้งเป้าว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น 15-20% จากปีที่แล้วนะคะที่มีผู้เข้าร่วมงานถึง 1,600,000 คนสร้างรายได้กว่า 40,000 ล้านบาทค่ะถือเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะที่ตั้งเป้าว่าปีนี้จะมียอดจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศถึง 800,000 คันสำหรับงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้นะคะได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าร่วมงานกว่า49แบรนด์และมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาเปิดตัวไม่น้อยกว่า20รุ่นนะคะอย่างเช่น Great Wall Motors ค่ะเปิดตัว Polar Saha HEV รถกระบะไฮบริดคันแรกในประเทศไทยนะคะมาพร้อมกับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์มากมายของรถจักรยานยนต์ของรถยนต์หลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดดอกเบี้ยพิเศษข้อเสนอช่วยผ่อนและโปรโมชั่นอื่นๆค่ะภายใต้แคมเปญเฉลิมฉลอง3ปี Get Wall Motors ค่ะหรือว่าจะเป็น MG4X Power นะคะอีกไฮไลท์รถยนต์ไฟฟ้าในงานที่หลายคนให้ความสนใจด้วยแบตเตอรี่64กิโลวัตต์พละกำลัง435แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.8 วินาทีค่ะเปิดราคาอย่างเป็นทางการมาแล้วนะคะที่ 1,119,900 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ภายในงานอีกมากมายนะคะรวมถึงการเข้ามาของ2ค่ายข้ามชาติที่มาเปิดตัวทำตลาดในไทยเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ X เผิงจากประเทศจีนนะคะและ VinFast จากเวียดนามค่ะมาพร้อมรถยนต์เปิดขายรุ่นแรกนะคะด้วย Compact SUV ไฟฟ้า 100% X เผิง G6 ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทและ VinFast VF7 ที่จะเริ่มขายในกลางปีนี้ค่ะสำหรับงานมอเตอร์โชว์2024ปีนี้นะคะจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือวันที่27มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนนะคะที่ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 11:00 นไปจนถึง 4:00 นสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะคะและเวลาเที่ยงไปจนถึง 4:00 นสำหรับวันธรรมดาค่ะ